ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกตัดทิ้งเลยนะคะเวลาออกเวลาทำข้อสอบเนี่ยข้อไหนที่นักเรียนคิดว่ามันไม่ถูกแน่ตัดออกเลยนะคะตัดออกเลยข้อขอผิวดวงจันทร์มีเมฆปกคลุมถูกไหมข้อดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลางอดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์พยายามคิดทำให้ได้นะคะเวลาอ่านข้อสอบต้องอ่านให้ครบข้อไหนที่คิดว่าไม่ใช่ตัดออกเหลืออาจจะเหลือช้อยข้อ2ช้อยเราก็พิจารณาดูว่าอันไหนมันน่าจะถูกที่สุดข้อ7ค่ะคุณครูเอ่ยชื่อดาวเทียมให้นักเรียนบอกประโยชน์ของดาวเทียมไทยคมค่ะดาวเทียมสื่อสาร GMS ดาวเทียมภูติโยวิทยาดาวเทียม TOS ดาวเทียมสำรวจพื้นโลกดาวเทียม RX 250ดาวเทียมจารกรรมนะคะจารกรรมนักเรียนคะลองดูชื่อดาวเทียมทั้งหมดนี้นะคะจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะนั่งดีๆค่ะจะประโยชน์ไม่เหมือนกันทุกดาวเทียมแต่ละชนิดจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละดาวเทียมจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันเวลาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้ประโยชน์แต่ละด้านนะคะถามว่าจากข้อมูลข้างต้นนะคะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิถล่ม6จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทยต้องใช้ดาวเทียมใดถ่ายภาพพื้นดินเพื่อสำรวจความเสียหายเกิดขึ้นยักษ์สึนามินะคะ6จังหวัดภาคใต้อยู่ติดกับทะเลชายฝั่งอันดามันประเทศไทยต้องใช้ดาวเทียมอะไรถ่ายภาพพื้นดินเพื่อสำรวจความเสียหายมีไทยคม GMS TOS หรือ RXจำได้ไหมจำไม่ได้พลิกกลับไปดูนักเรียนดูโจทย์ก่อนนะถ่ายภาพพื้นดินที่เสียหายนะควรจะใช้ดาวเทียมอะไรอ้าวดูถ่ายภาพพื้นดินที่เสียหายควรใช้ดาวเทียมอะไรไปสำรวจไปข้อที่8นะข้อนี้ผ่านได้ยังได้แล้วนะคะเอาข้อที่8ข้อที่8ถามว่าเพราะเหตุใดมนุษย์อวกาศนะคะจึงมีสภาพไร้น้ำหนักเมื่ออยู่ในอวกาศนะไร้น้ำหนักก็คือน้ำหนักจะน้อยลงใช่ไหมคะสามารถลอยเคว้งคว้างได้ในยานอวกาศนะคะก็เพราะว่าชุดอวกาศมีน้ำหนักเบาขอในอวกาศไม่มีแก๊สออกซิเจนคอในอวกาศมีแรงโน้มถ่วงน้อยมากงอในอวกาศมีอากาศหนาแน่นน้อยมากทำไมนักบินอวกาศจึงน้ำหนักตัวถึงเบาเมื่อขึ้นไปอยู่ในอวกาศเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรข้อ9นักเรียนอ่านโจทย์บ้างข้อ9โอเคดาวเทียมใดที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศมีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาขอดาวเทียมโทรคมนาคมคอดาวเทียมสำรวจทรัพยากรงอดาวเทียมสำรวจภูมิศาสตร์
ข้อ10โครงการยานขนส่งอวกาศของสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่21กรกฎาคม2554หลังจากมีปฏิบัติภารกิจมานาน30ปีตัวอย่างภารกิจมีอะไรบ้างอ่ะลองดูนะเขาทำอะไรบ้าง1ยานอวกาศคุณครูอ่านให้ฟังเพราะว่าตัวอักษรอาจจะเล็กนะคะอ่านให้ฟังชื่อยานอวกาศ Endeavor นะคะเขาไปนอกโลกวันที่2ธันวาคม2546ภารกิจคือขนอุปกรณ์ปรับแก้ความคมชัดไปติดตั้งในกล้องโทรทัศน์ยานอวกาศฮับเบิลยานอวกาศที่2 Atlantis ไปวันที่16พฤษภาคม2551ภารกิจของเขาก็คือขนส่งห้องทดลองอวกาศโคลัมปัสของยุโรปไปติดตั้งบนสถานีอวกาศยานอวกาศแอตแลนติสวันที่8กรกฎาคม2554ขนส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศและลำเลียงของเสียอุปกรณ์ที่เสียหายกลับมายังโลกนะคะถามว่าได้จากข้อมูลข้างต้นข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของยานขนส่งอวกาศเมื่อกี้เป็นภารกิจของเขาแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจไม่เกี่ยวข้องข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นข้อนี้จะตอบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนต้องอ่านตารางให้เข้าใจใช่ไหมคะต้องอ่านตารางนี้ให้เข้าใจที่ฟังเมื่อกี้นี้ต้องเข้าใจว่าข้อไหนไม่ใช่ภารกิจหน้านี้เป็นภารกิจของยานอวกาศ3ลำใช่ไหมคะเป็นภารกิจถามว่าข้อไหนไม่ใช่ภารกิจอ่ะโทษทีต่อไปค่ะภาพนี้เป็นปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เป็นปรากฏการณ์การเกิดอะไรต้องแม่นแล้วปรากฏการณ์อะไรคะจันทรุหรือสุริยุปสุริยุปราคาเงาของโลกโลกไปบังดวงอาทิตย์เงาจะเกิดเงาที่โลกไปบังดวงจันทร์นะคะเกิดเงาที่โลกไปบังดวงจันทร์มีตำแหน่งดวงจันทร์เนี่ยตำแหน่ง A B C D ไม่ใช่ว่าดวงจันทร์มี4ดวงนะดวงจันทร์มีดวงเดียวแต่โคจรรอบโลกในตำแหน่ง A B C D ถามว่าเราเห็นดวงจันทร์มืดเต็มดวงในตำแหน่งไหนในตำแหน่ง A B C หรือ D นักเรียนจำภาพการเกิดจันทรุปราคาไว้นะคะว่าโลกอยู่ระหว่างดวงที่กับดวงจันทร์นะคะแล้วตำแหน่งคนที่อยู่บนโลกตำแหน่ง E เนี่ยจะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์อยู่ตำแหน่ง A B C หรือ D ข้อนี้ใครเข้าใจยกมือใครตอบได้โอเควาดรูปแล้วใช่ไหมคะเคยวาดรูปแล้วเอาใบให้อยู่ตำแหน่งเงามืดเงามืดอยู่ตรงไหนล่ะเงามืดจะอยู่ตรงไหนไปข้อ12ค่ะอันนี้ง่ายจันทรุปราคาและสุริยุปราคาเกิดในเวลาใดตามลำดับเราเห็นดวงจันทร์ในเวลาใดวิธีการคิดเราเห็นสุริยะสุริยุปราคาสุริยะดวงอาทิตย์ในเวลาใดเอ้าตอบเลยค่ะอะไรก่อนกลางวันก่อนหรือกลางคืนหรือกลางวันกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนหรือกลางคืนกลางวันไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรมันมากอะไรมันถูกต้อง13ภาพแสดงดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวโลกในซีกโลกด้านเหนือนะคะมีแกนของโลกนะคะข้อ13ถามว่าจากภาพบริเวณใดบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุดบริเวณไหน1 2 3 4บริเวณไหนที่
ซีกโลกของเราได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดตำแหน่งที่1 2 3หรือ4ข้อนี้ไม่น่าไม่ยากนะต่อไปค่ะ14ค่ะนี่ตอบนะ14ค่ะเอาอ่านข้อความเองอ่านรู้เรื่องไหมซ้ายมือเป็นปีที่สำรวจอวกาศอันนี้เป็นพูดถึงความก้าวหน้าในการสำรวจอวกาศปี2500เกิดหรือยังยังเธอเกิดพ.ศ.อะไรกัน2546 2545 2546ยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะคะปี2500สหภาพโซเวียตส่งยานอวกาศสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปโคจรในอวกาศ